โหลบอยว่าไงเชี่ยวคือช่วงนี้เราฝันเห็นพญานาคบ่อยมากเลยแล้วว่าจะไปตามรอยพญานาคบนเส้นทางนาคีรูทวันหยุดยาวนี้สนใจไปกับเราไหมเราคงไปไม่ได้เพื่อนวันหยุดยาวเนี้ยรับปากแม่ไว้ว่าจะไปหาแม่ที่ต่างจังหวัดอ่ะโอเคงั้นทริปนี้เราลุยเดี่ยวก็ได้โอเคเพื่อนโอเคโอเคเที่ยวไปตามตะวันบุกบันไปตามลมสนุกสุขสมหัวใจหงายความจากความฝันเรื่องพญานาคซ้ำๆทำให้ผมลุกขึ้นมาหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องพญานาคและข้อมูลที่ผมได้มาก็คือ3ใน5จังหวัดกลุ่มสบายดีเขาได้เปิดเส้นทางท่องเที่ยวนาคีรูทให้เราไปสัมผัสตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาค3จังหวัดที่ว่าได้แก่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายซึ่งในเส้นทางนาคีรูทนั้นแบ่งได้เป็น3ส่วนซึ่งประกอบไปด้วยส่วนหัวส่วนลำตัวและส่วนหางของพญานาคพอผมมีข้อมูลในมือผมก็ออกเดินทางเริ่มจากจังหวัดอุดรธานีโปรดทราบที่นี่สถานีอุดรธานีที่นี่สถานีอุดรธานีผู้โดยสารที่มีความประสงค์ที่จะลงสถานีอุดรธานีก่อนลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสินของสัมภาระที่ท่านนำติดตัวมาลงจากขบวนรถให้ถูกต้องและครบถ้วนด้วยนะครับผมได้เปิดสัมผัสเป้าหมายแรกการเดินทางที่หนองหานทะเลบัวแดงที่นี่นอกจากความสวยงามของหมู่มวลดอกบัวแดงเต็มหนองน้ำสุดลูกหูลูกตาแล้วใต้ผืนน้ำยังมีตำนานที่เล่าขานถึงความรักสามเศร้าระหว่างมนุษย์กับพญานาคนั่นก็คือตำนานผาแดงนางไอ่นั่นเองต่อจากหนองหานผมเดินทางมายังที่ที่เขาว่าเป็นส่วนหัวของพญานาคนั่นก็คือวังนาคินป่าคำชะโนดตำนานว่ากันว่าที่นี่เป็นทางเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับโลกบาดาลของพญานาคณที่แห่งนี้นอกจากตำนานแล้วยังเต็มไปด้วยแรงศรัทธาและความเชื่อของผู้คนที่เชื่อกันว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่อยู่ของพญานาคปกครองรักษาโดยพญานาคราชปู่ศรีสุทโธและองค์แม่ศรีปฐุมมานาคราชเทวีที่ผู้คนทั่วทุกทิศได้เดินทางมากราบไหว้สักการะจากจังหวัดอุดรธานีผมได้เดินทางข้ามมายังจังหวัดบึงกาฬผมได้ไปบึงผงหลงตำนานที่เล่ากันว่าเกิดการล่มเมืองโดยน้ำมือของพญานาคเหตุเกิดจากความรักที่ไม่สมหวังระหว่างพญานาคกับมนุษย์ผู้ที่สนใจในตำนานเรื่องนี้สามารถค้นหาเรื่องราวในตำนานปู่อือลือนาคราชพญานาคผู้ถูกสาปแห่งบึงผงหลงได้จากเมืองคงหลงผมเดินทางต่อมายังแก่งอาหงณจุดนี้เป็นจุดที่ลึกที่สุดของแม่น้ำโขงหรือที่เรียกกันว่าสะดือของแม่น้ำโขงซึ่งจุดนี้เรียกกันว่าเป็นส่วนลำตัวของพญานาคว่ากันว่าใต้สะดือแม่น้ำโขงนั้นมีถ้ำขนาดใหญ่เชื่อกันว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาคจากบึงกาฬผมได้เดินทางไปตามรอยพญานาคต่อที่จังหวัดหนองคายสถานที่แรกที่ผมได้ไปจังหวัดนี้คือวัดไทยและถ้ำพญานาคตามความเชื่อโบราณเชื่อกันว่าเมืองหลวงของพญานาคอยู่ริมบริเวณแม่น้ำโขงหน้าวัดแห่งนี้และวัดแห่งนี้ได้สร้างถ้ำพญานาคจำลองให้ได้ดูอีกด้วยออกจากวัดไทยผมก็เดินทางไปสักการะหลวงพ่อพระไสแห่งวัดโพนชัยณวัดแห่งนี้มีตำนานพระพุทธรูปหนึ่งเดียวที่พญานาคได้มาร่วมสร้างจากวัดโพชัยเดินทางต่อมายังพระธาตุบางพวนซึ่งเป็นพระธาตุที่มีความเกี่ยวโยงกับพญานาคที่นี่มีสระพญานาคที่มีตำนานอันเก่าแก่สมัยอาณาจักรล้านช้างต่อจากพระธาตุบางพวนผมมาต่อที่พระธาตุล่าหนองหรือพระธาตุกลางน้ำโดยตำนานกล่าวถึงการอัญเชิญพระธาตุของพญานาคเมื่อกว่า200ปีก่อนเกิดเหตุการณ์องค์พระธาตุพังทลายลงกลางแม่น้ำโขงทำให้ชาวบ้านหนองคายเชื่อว่าเป็นเพราะอิทธิฤทธิ์ของพญานาคทำการอัญเชิญพระธาตุไปประดิษฐานที่ถ้ำบาดาลไว้มิให้สูญหายและสถานที่สุดท้ายที่ผมไปสัมผัสนั่นคือถ้ำดินเพียงหรือถ้ำพญานาคอันเป็นถ้ำลี้ลับถ้ำที่เชื่อมต่อโลกมนุษย์และโลกบาดาลดินแดนแห่งพญานาคชาวบ้านเชื่อว่าถ้ำนี้สามารถเดินเชื่อมต่อลงไปแม่น้ำโขงผ่านไปยังประเทศลาวได้และยังเชื่อกันว่าสามารถเชื่อมต่อไปยังคำชะโนดที่จังหวัดอุดรได้อีกด้วยและถ้ำดินเพียงแห่งนี้เรียกได้ว่าเป็นส่วนหางของพญานาคอีกด้วยครับผ
ผมได้ปิดสัมผัสการเดินทางทั้ง9สถานที่แห่งตำนานเรื่องเล่าเกี่ยวกับพญานาคแต่ละที่มีมนต์เสน่ห์มีความลี้ลับชวนค้นหาเต็มเปี่ยมได้ด้วยความศรัทธาในความเชื่อผมรับรู้ด้วยสายตากลิ่นสัมผัสได้ยินได้ฟังการเล่าเรื่องของคนในพื้นที่จนทำให้ผมรู้สึกว่าความจริงกับความฝันมันต่างกันยังไงตอนนี้เส้นทางนาคีรูทมันจะไม่ใช่เส้นทางท่องเที่ยวในฝันของผมอีกต่อไปเพราะผมได้ตื่นมาสัมผัสของจริงแล้วแล้วคุณล่ะไปสัมผัสนาคีรูทแล้วหรือยัง